ู้ชมดูนิดนึงโอเคคุณผู้ชมครับเราจะพามาดูเส้นนี้ครับเล็กๆนี่ครับในกล้องครับผู้ชมเส้นเล็กนี่ครับเดี๋ยวให้อาจารย์ปอนแต้มเลยครับอีกวิดีโอนึงนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ถอยกล้องออกไปนะครับเนื่องว่าเดี๋ยวเราจะหารอยไม่เจอนะครับอาจารย์ปอนเอาแต้มอีกรอยนึงฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในกลุ่มของรูปแบบของธุรกิจบำรุงรักษานะครับแต่เราก็อยากจะแนะนำความรู้เพิ่มเติมให้กับท่านผู้ชมได้ความรู้ร่วมกันนะครับนี่เป็นปากกาแต้มรอยนะครับซึ่งเราได้ทำการทำความสะอาดพื้นผิวแล้วก็ลองแต้มดูแล้วก็เป็นอีกผลงานหนึ่งครับที่ทำการวิจัยแล้วก็วิเคราะห์นะครับเพื่อจะดูซิว่ามันสามารถแก้รอยได้ไหมนะครับก็หลายรอยเลยนะครับที่เราแต้มกันอยู่นะครับอาจจะไม่ค่อยเห็นนะครับเนื่องจากรอยเล็กเรามาดูข้างล่างครับเดี๋ยวขอให้กล้องดูก่อนนะครับท่านผู้ชมดูนะครับเราจะหารอยเส้นเยอะมากนะฮะเป็นแนวทิวเลยนะครับเยอะมากครับเดี๋ยวท่านผู้ชมนะฮะตรงนิ้วผมนะครับให้กล้องผ่านนะครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมฮะจะเป็นแนวเส้นตรงๆนะฮะผู้ชมเห็นไหมฮะอาจจะดูยากนิดนึงครับเพราะว่าเราพยายามเน้นนะฮะเนี่ยโอเคชัดแล้วผู้ชมเห็นฮะผู้ชมเห็นนะครับเป็นรอยเส้นตรงๆอาจารย์ปอนลองแต้มตัวนี้ครับกล้องกำลังส่องดูลองตัวนี้ฮะรอยนี้เลยกล้องกำลังส่องผู้ชมดูนะครับสังเกตนะครับอาจารย์ปอนจะแต้มลงไปเลยนี่เราก็ถ่ายทำกันง่ายๆนะครับอาจจะมีแสงที่สะท้อนเอฟเฟกต์เข้ามาเล็กน้อยนะครับอันนี้เราแต้มหมดเลยนะซึ่งเยอะมากนะครับท่านผู้ชมรอยเยอะมากนะครับหลายรอยด้วยกันเยอะมากถ้าเห็นเห็นไหมผมเลื่อนกล้องไปมาเห็นไหมฮะเห็นเป็นรอยเส้นเล็กๆตรงๆอีกเยอะมากเลยก็อีก3นาทีนะครับที่เกี่ยวกับความรู้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณปอนแล้วก็ตัววิทยากรผู้ถ่ายทำและบรรยายครับนั้นเดี๋ยวเราจะมีความรู้อย่างอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบำรุงรักษาผิวสีรถเราจะนำมาให้ความรู้ท่านอีกนะครับสำหรับวิดีโอนี้ผมและอาจารย์ปอนก็ขอลาไปก่อนนะครับอันนี้เป็นวิดีโอที่2ของเรานะครับฉะนั้นก็อาจจะมีเม็ดเหงื่อนะครับแล้วก็อากาศนะครับเมื่อวานก็ฝนตกนะครับเราจะเห็นว่ารอยเยอะมากเลยนะครับนี่ฮะรอยนี้เห็นชัดท่านผู้ชมเห็นไหมฮะนี่ฮะตรงที่ปากกากำลังแต้มเห็นไหมครับลักษณะโค้งนะครับเยอะมากนะครับนี่ฮะอาจารย์ปอกกำลังแต้มรอยเยอะเลยนะครับฉะนั้นเราจะแต้มแล้วเราก็จะรอดูให้มันน้ำยาตัวนี้มันแห้งครับฉะนั้นก็เป็นความรู้นะครับจะเห็นว่าเราไม่ได้นำเสนอแต่ผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวเคลือบสีคาเล็ก68นะครับในโมเลกุลอย่างเดียวแล้วก็มีความรู้อย่างอื่นด้วยขอบคุณครับกับ3นาทีนี้นะครับจากนั้นก็นำรถไปนี่แล้วก็ตากแดดนะครับตอนนี้รถยนต์เนี่ยก็ทำการจอดตากแดดนะครับเห็นไหมครับเพื่อให้มันแห้งนะครับขอบคุณครับกับ3นาทีนี้เราผมและอาจารย์ปอนลาไปก่อนนะครับวันหลังเราจะถ่ายอย่างอื่นมาให้ดูอีกนะครับช่วงนี้เราจะเน้นเรื่องของโคมไฟหน้าใช่ไหมครับเดี๋ยวรอดูวิดีโอโคมไฟหน้าทริปใหม่นะครับขอบคุณครับ